ครับเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งนักแสดงอย่างนกชัดชัยครับซาบซึ้งและตระหนักดีครับจนต้องกล่าวเรื่องราวของพระองค์ท่านสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังกันครับนักแสดงรุ่นใหญ่นกชัดชัยวัย57ปีเผยถึงความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีโอกาสแสดงละครเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525โดยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ไปถ่ายละครเทิดพระเกียรติดังกล่าวห้วยห้องไคร้ยังเป็นพื้นที่ทุรกันดารแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณพื้นที่แห่งนั้นจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำเนี่ยมันจับต้องได้จับต้องได้ที่เราเห็นในชาตินี้ของเราจากที่เราเห็นแบบเริ่มต้นจริงๆอ่ะจากแห้งแล้งพื้นที่แห้งแล้งไม่มีน้ำพวกท่านก็ทรงทำโครงการให้เราเห็นจนทุกวันนี้นี่ห้วยห้องไคร้ที่เราเคยไปถ่ายเมื่อหลายปีก่อนนั้นตอนนี้เป็นอีกแบบนึงแล้วอะไรเป็นแบบชุมชนตัวอย่างเป็นแม่แบบแล้วก็เป็นแหล่งน้ำเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้เจาะลึกเข้าไปเห็นจริงอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอาจจะไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ศึกษาที่มองเห็นที่มีความลึกซึ้งในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำให้เราเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลกับคนไทยทั้งแผ่นดินในขณะที่ท่านไม่ได้ต้องการอะไรเลยท่านต้องการให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายเท่านั้นเองครับและเพราะซาบซึ้งแก่ใจดีว่าแม้ในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่แสงแห่งพระบารมีก็ยังคงส่องสว่างเป็นแนวทางให้คนไทยตลอดไปคุณปู่นกชัดชัยจึงเริ่มถ่ายทอดและปลูกฝังให้น้องเรหลานชายวัย3ขวบรู้จักรักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความหวังว่าเมื่อเติบโตขึ้นเรจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวงผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรไทยสืบต่อไปสำหรับเรเนี่ยนะครับคิดว่าเขาคงซึมซับไปเองเพราะว่าเขาเกิดมาในช่วงนั้นพอดีช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงสวรรคตพอดีคือเห็นในหลวงที่ไหนก็ยกมือไหว้หมดเห็นรูปในหลวงเห็นที่ไม่ว่าที่ไหนอ่ะก็ยกมือไหว้สวยๆเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกตามคุณพ่อคุณแม่เขาหรือปู่ย่าตายายอะไรเขาโตขึ้นแล้วเขาได้ศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยแล้วเขาได้ปฏิบัติตามเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเขาได้แน่วันนั้นไปศิลปากรพอดีฮะแล้วก็คุยให้เลฟังว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรบ้างทรงเป็นแบบอย่างยังไงทำไมถึงแต่งชุดนี้ทำไมถึงเป็นรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายให้ฟังก็คงยังอีกนานนะครับกว่าเขาจะเข้าใจได้เพราะเพิ่ง3ขวบแต่ว่าเชื่อว่าเขาก็คงเข้าใจในวันหนึ่งใช่แล้วค่ะแสงแห่งพระบารมีก็ยังคงนำไทยไปตลอดกาลอย่างแน่นอนค่ะ